มันจะมีคำถามนะคะคุณกอล์ฟคุณรุ่งคะก็คือเป็นโควิดอะค่ะลูกก็เป็นโควิดแม่กับลูกเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ไหมต้องใส่หน้ากากไหมครับอันนี้หมออาจจะอธิบายให้ฟังว่าจริงๆก็เหมือนฮอสพิทอลบางสถานที่ก็คือผู้ป่วย2ท่านอยู่ด้วยกัน1ห้องหรือโรงพยาบาลสนามที่เห็นใช่ไหมคะที่เราจะมีเตียงยาวๆตามแบบสนามฟุตบอลสนามกีฬาใช่ไหมคะในอาคารใช่ไหมคะเราก็จะมีใช่คือเราอ่ะจะไม่ได้แยกคนไข้ออกเป็นห้องๆเลยเราสามารถให้เขาอยู่ในพื้นที่เดียวกันหมดในระบบปิดเดียวกันหมดได้อันนี้ก็คือคำตอบว่าถ้ายืนยันว่าเป็นป่วยโควิดแล้วอะค่ะสามารถที่จะรักษาและอยู่ร่วมกันได้แม่กับลูกหรือว่าเราสามารถจะแยกตัวเราเข้าไปในโรงพยาบาลสนามหรือฮอสพิทอลคู่กับคนอื่นได้นะคะพ่อเป็นลูกเป็นต้องแยกห้องไหมอยู่ห้องเดียวกันได้ไหมแล้วต้องใส่หน้ากากตลอดไหมถ้ารักษาอยู่ด้วยกันอยู่ห้องเดียวกันก็คือสามารถอยู่ร่วมกันได้เลย